ัญูบีทีวีนิวสวัสดีค่ะพบกับดิฉันกุลธีทิมแก้วพระพรมวชิรญาณเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถประพิษและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถในรัชกาลที่9ที่วัดยางน้อยจังหวัดอุบลราชธานี พระพมวชรยานกรรมการมหาเถราสมาคมเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตนำคณะสงฆ์และข้าราชการธนบดี พุทธศาสสนิกชนบำเพญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถะพิษและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพพยศวรางกูลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พร้อมด้วยอดีตบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งสยามทุกพระองค์และบรรพชน ผู้มีคุณูปรปการแก่จังหวัดอุบลราชธานีและชาติไทยมีเจ้าพระประทุมวารราาสุริยะวงศ์เป็นต้น โดยพระสงฆ์สมณาศักดิ์อาทิพระเทพวิสุทธิโมลีรักษาการเจ้าคณะภาคสิบพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยพระสังฆธิการผพาภิษุขสามเณรจำนวน300รูปเจริญพระพุทธมนต์โดยมีนายสดิ์วิทูลผ้วาราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานฝ่ายครหัดพร้อมด้วยข้าราชการฐานบดีสาธุชนนิสิต นักศึกษานักเรียนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลณศาลาชินโสพลพนิษฐ์วัดยางน้อยตำบลก่อเออำเภอเข่องในจังหวัดอุบลราชธานีปิดท้ายกันที่ WBTV News แจ้งข่าวค่ะ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหาวิทยาทานสมทบทุนกองทุนพรมวชิรยานเพื่อการศึกษาสำหรับพระภิกษุส,สามเณรทอดถวายณวัดานวาในวันศุกร์ที่10สิงหาคม2561เวลา10นาฬิกา30นาที รวมทำบุญได้ที่โรงเรียนพระปร,ะริยัติธรรมพมวชิรยาณพระครูอาทรประสิทธิสโสพล089 2์9 2472สพระมหาประสิทธิ086์0 8 6 0 9 4 5690และพระใบดีกายเอกชย15 15ัย061 515 6263หมดเวลาของ WBTV News แล้วค่ะกลับมาติดตามรับชมได้ใหม่ในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้สวัสดีคะ่ะ